I've been. Stupid silence. You've been standing right there all alone. Even though it's been unspoken so long. คนไทยในต่างแดนนั่งกินข้าวปลาดีตัวไปน้องปลาหอบโคตรหอบจากไม่น่าปลาเก็บเห็ดห่อแกงเห็ดมากินพร้อมแกงเห็ดผึ่งเอาเป็นหลักโอ้เห็ดปวกมูนี่ไหมคิดได้จักดอกนั่นนี่เนาะถอนขึ้นมา3ดอก4โอ้นี่สิได้บ่นี่ดอกนี้ได้บ่โอ้ดอกนี้คือบ่ได้ดอกบวมแล้วตัดขาใส่กระตากันเด้อพี่น้องไอ้ปวกปวกฝรั่งไปต่อพี่น้องตอดบึงหลายคักหลายเนี่ยพูดอ่ะมีแต่หน่วยบ่มีใบโอ้ใบมันเริ่มล้นบ่แล้วเนาะพูดอ่ะแม่หน่วยใหญ่ๆเนาะใบมันล่นแล้วมันเห็นหลายอยู่หลายอยู่หลายอยู่ตาเนี่ยเพียรไม่รู้ส่วนมันอยู่บักหนาผลไม้อะมาเก็บผลไม้นี่นะร้อยเท่าไหร่ขายเท่าพอเขาว่างๆมันเก็บขายกันได้ตัวเก็บก็เก็บขายอยู่ป่ะบ่ได้เก็บหลายเก็บพร้อมขายเบิดนะไหวหึงบ่ได้ยกธงขาเฮาเจอแต่วิญญาณมิจะหมากผลไม้ป่านี่แล้วเอ้ามันไปหอดไฟแล้วเหรอย่างเร็วเร็วได้เห็ดยังอ่ะได้เห็ดยังเก็บเห็ดดินน่ะแล้วเบิ่งเห็ดยังสีเหลืองหรือสีแดงมันบ่ออกสีเว้ยสีเหลืองมันเออเห็ดนาแลนั่นล่ะนี่อันนี้เห็ดนาแลมีเจ้าของบ่ได้กระตามากบ่บ่แล้วหนักมั้ยถือยางให้หนักซื่อๆเอาถือก่อนถือก่อนมีถุงเดี๋ยวหาถุงให้พร้อมก็บ่มีเฮ็ดผงกะเนาเอานี่ดอกนึงเอามากันไปยังผ่านไปโอ้ก้อนลิ้มชิปากก็บ่อยากออกเหมือนคนไทยในต่างแดนพี่น้องคนไทยหาเห็ดเล่ด่าบ่โอ้เล่ด่าจับเห็ดมันปู่ขาเหี่ยวๆมันปู่
หลอกไงขาเหี่ยวดิเนาะมองละดอก2ดอกโอ้บังเฮ็ดอันนี้เฮ็ดน้ำหมากดอกนี่ก็เด้พี่ไหลนี่มาพี่มาพี่พี่เก็บทำไมมาเก็บเอาเนี่ยโอ้เนี่ยมาเก็บเอาครับเอาจับมาเก็บเอานี่เอาคือก็เก็บเก็บเอาเก็บเอาเก็บเฮ็ดเป็นของตัวเองสนใจแต่เห็ดปวกเห็ดผึ่งหวานเขามานี่อยู่ไปทางใดล่ะโอ้ทางนี้มันหกพอแล้วพอแล้วอยู่ในป่าย่างขางทางนี่แล้วมุดละสองดอกสองดอกโอ้สามดอกใหญ่ๆ สวยยางน้ำนี่นี่นี่ดอกบักไงเลยนี่แล้วมันเป็นยังค่อยออกมากขึ้นข้างทางหึเห็ดมันปูมันเด้อมาเด้อพี่น้องเอ้ยเก็บเห็ดมันปูมันปูประเทศสวีเดนค่ะดอกใหญ่ๆขาอวบๆนี่โอ้เนี่ยหมดโอ้ใหญ่ขนาดเลยดอกนี่สุดยอดสวยเต็มจอเลยว้ามันปูอุ้ยหักอุ้ยมันสามดอกบ่นี่งามเลยดอกใหญ่ขาอวบดอกใหญ่ขาอวบอุ๊ยยังมันละครสนทางเนาบ่สักเนาดิบ่บ่นาแดงโทษตามเนี่ยทางหาข้างทางมันหมานนั่นถอยมาแล้วนั่นกันมีอยู่นั่นเอ้าเก็บเก็บเก็บเห็นมันบักลายอยู่ด้วยนั่นนั่นเชื่อนแวะขอมาหนีไว้ก่อนอ
ดีนะป้าน้องพกถุงมานำไปต่อบ้านจังเก่งเอาก็เก็บพ่อให้เก็บอยู่หาขาข้างทางหยุ่มวันเอ้ยกูได้หลายอยู่เด้แต่ว่ากูหายป่าเพิ่นว่าเอาไปบ่หลายขั้นตะเล่นนะจังเก็บไปขายเนาะผู้เฒ่าเกษียณแล้วก็ต้องหาอยู่หากินแบบนี้แหละโอ้เพิ่นได้เฮ็ดตัวนี้อัวใส่ท้ายคลิปเฮ็ดเลี้ยงเฮ็ดเลี้ยงนี่เลยนี่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 เป็นเก่งกับที่ลุดก้นโอ้ยอะไรกันเก่งยังมาจุ่มนึงพ่อมีอีกบ่เห็ดมันปูเพราะไรยุบพี่น้องห่างห่างโอ้เป็นคนถ่ายแต่บ้านเด้อมันยกหินออกให้แน่นเมื่อปากเก็บแต่มองนี่หรือปากเห็นแต่มองนี่ก็เห็นเก็บตอนนั้นมันยุบนี่หลีนี่หลืมหุ่นมันหายขังทั้งปอดเป็นสั่นเป็นหลืมอยู่เฮ็ดสวีเดนบ้าเหงาพี่น้องเอ้ยเฮ็ดสวีเดนนะเฮ็ดมันปูอยู่ในหลืมพุ่นอ่ะงัดหินออกได้บ้านนั้นบุญแล้วก็บอกเอามีดมีดอยู่กระตาผมนี่นี่นี่เอาอยู่ในกระตาผมคือกันโอ้ยมันจะบอกข้าเบอร์ติมาหักเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่แหละเออปอดไปหลืบอยู่หินกับก้อนใหญ่เลยผู้ยาวไปหอดผู้งอกหินออกว่าไรเนาะเอางัดเอางัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงึดโอ้ยผู้ดาเป็นแผ่นออกมาเลยผู้ดาละฮะได้บ่เนี่ยฮะสิได้คุณน่ะได้ก็ได้อยู่ใกล้ๆรถนี่แหละโอ้ยมันก็เอาบ่ได้จักดอกแหละแบบนี้มันสิได้บ่ได้ขุดเอาบ่มีเสียมน้อยเนาะขุดปานนั้นยังขุดขุดเห็นนี่เฮ็ดเฮ็ดรถขุดมาขุดเอาอันมันหายากหาซ่าเนาะอยู่ในสายก็ต้องเอามันปีนี้มันหายากดีเด้เฮ็ดแหละเป็นทั้งเขตทั้งจังหวัดจังบางจังหวัดเขาก็หาง่ายเนาะหลายแม่นฝนตกบ่ทั่วฟ้าเอ้าขึ้นซะปีนเอาบ่ได้บ่ไม่จังละตอนนี้เละตุ่มเป๊ะตุ่มเป๊ะตุ่มเป๊ะเอ้าอันดิอุ้ยผมไปถ้ามันเกิดปีหน้าเมืองพี่น้องฝนอ้าวถังหนึ่งเต็มถังถังกาแฟสิถังกาแฟแล้วพี่น้องเก็บเอาในปลาที่กันถังเด็กแมงผ้าอะไรแบบเก็บแห้งเอาขอบคุณค่ะปุ่นต้องปุ่นกับโซ่ยังบุ๊กเขาเฮ็ดไว้ให้กินกาแฟเต้เอาเขาเฮ็ดไว้เวลาหม่องเขามาล่าสัตว์มาน่าล่าสัตว์เนี่ยนะหม่องนาล้อนหม่องล่าสัตว์เขาเฮ็ดตั้งหากบ่ตีนึงตั้งหากนั่นแม่มันมีอันหม่องก่อไฟพร้อมเลยเนาะนี่นะไปนั่งในหันอากาศเย็นอากาศหนาว
ตื่นเช้ามานั่งกินกาแฟอยู่ระเบียงเด้อพี่น้องชมบรรยากาศอากาศเย็นๆค่ะพี่น้องคะเบิ่งนกมันมายามมื้อเช้าทุกเช้าเลยค่ะพี่น้องนั่งเบิ่งทุกเช้าแต่มื้อนี้ได้เอากล้องโทรศัพท์ออกมานําเลยถ่ายมากินกาแฟไปถ่ายเบิ่งนกมาเป็นฝูงมันมาประชุมกันทุกเช้าก็ยามมื้อแลงแต่ว่าบ่ทันค่ะยามมื้อแลงบ่ทันถ่ายได้ทันยามมื้อเช้าเที่ยนึงว่าตอนแรกว่าสิถ่ายทุกเช้าน้อมตอนมันบินมาก็บินออกไปมันสิประชุมกันอยู่ประมาณ5นาทีค่ะพี่น้องนกกลุ่มนี้มาทุกเช้าทุกเช้าค่ะเวลาเป๊ะเลยกันเฮาตื่นบ่ทันน่ะบ่ได้ถ่ายพี่น้องเช้านี้ก็เตรียมตัวเดินทางกลับประเทศเดนมาร์กเนาะค่ะพี่น้องคะบ่ได้เก็บเฮ็ดอีกแล้วต้องไปหาเก็บเฮ็ดเดนมาร์กจักสินี่บ่มีเนาะแต่ว่าอาศัยมาเที่ยวเปิดหูเปิดตาน้ำละปลาสวีเดนนี่บ่ได้มาโดดแล้วเนาะค่ะพี่น้องคะชมบรรยากาศเดินทางถ่ายคลิปค่ะพี่น้องคะกับประเทศเดนมาร์กมูไปส่งเนาะขับรถไปส่งไปต่อรถไฟเที่ยวสุดท้ายข้ามฟังนะข้ามประเทศนะบ่ต้องต่อรถไฟหลายเที่ยเนาะเพิ่นก็ไปส่งใจดีใจดีมูก็โดยเนาะโอ้นั่งรถไปกับทายวิวธรรมชาติมาฝากพี่น้องนําพี่น้องคะกับปิดเสียงเพราะว่านั่งคุยกันในรถเนาะกับปิดเสียงก็เลยมาบรรยายพี่น้องฟังเปิดเพลงให้ฟังเอาไปค่ะพี่น้องขอบคุณทุกกําลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ให้ SL Life Style เดนมาร์กน้ําเด้อกับพี่น้องคะบ๊ายบายขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญเด้อ